สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถไปมิติไหนก็ได้ในมายครับจะเป็นยังไงไปดูรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนละไลค์และถ้าไม่กดในอีก3วิล่ะก็3 2 1ไม่กดหรอกลับสวัสดีคุณผู้ชมพี่น่ารักนะครับอยู่กับผมผู้ที่จะเป็นราชาปลาลัทธิปาโน1แทนคนข้างๆผมครับคุณน่ะจะมาแย่งตำแหน่งของผมไม่ได้หรอกนะคุณบิสเซเรียสเพราะผมให้คุณนั่งนั่งราชาปลาที่นั่งแล้วครับดีมากเจ้าหนูน้อยนี่ไม่ไหวแล้วในวันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมเราเนี่ยจะมาเล่น Minecraft จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถสร้างมิติแปลกๆโดยใช้เจ้าเนี่ยไปไหนก็ได้เว้ยเออเราจะไปมิติแปลกๆกันแล้วหรอถูกต้องฉะนั้นแล้วเราลืมฝากคนละไลค์ไม่อยากอยู่กับเขาแล้วหรอคนละแชร์คนละซับสไครป์ถ้าถึงอย่างละ 10,000 ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเฮ้ยทำไมอยู่ดีแบบพวกพี่ไม่เปิดตัวกันแบบในริมแม่น้ำจริงๆแล้วผมก็งงเราติดเกาะโอ้ยจริงๆแล้วเราเรือล่มแล้วเราปีกล้องแต่ว่าดูนี่เลยเว้ยไอ้ฝ้าที่เขาให้ empty pot ที่เขาให้ empty portal activator มาเนี่ยคือเขาทำอย่างนี้เว้ยมันเหมือนแบบยานไปไหนก็ได้อะถ้าเราเอา1บล็อกมา1อันแล้วครับกับไปเจ้านี่1อันเราจะได้ dirt portal activator ได้จริงน้องฝ้าเดิร์ดแล้วเราอ่ะต้องเก็บบล็อกเนี้ยเอาทำเหมือนเป็นประตูเนเธอร์เว้ยทุกคนดิ๊บ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 ดูแค่เหมือนเดิมทำเพื่ออะไรวะโอ้ยวัดอะไรอ่ะขี้ขวาใส่ประตูแล้วเอ้าอย่างอย่างมาเตือนภัยเปล่ามาเตือนภัยเปล่ามาดูนี่คุณผู้ชมเออมาโอ้เนี่ยเรามิติของดินน่ะดูประตูดิเข้าเลยอย่างเราโคเทโคเทวาดอะไรกันเนี่ยโอ้โหเรามาในโลกของแห่งดินแล้วมันเป็นสีส้มๆมาท้องฟ้าสีส้มด้วยโอ้ยโหแล้วแถวนี้มันเป็นมอนสเตอร์อันตรายเต็มไปโอเคมีอันตรายเต็มไปหมดเลยโอเคแล้วมันเรามาในดินเรามีอะไรให้เก็บกลับไปบ้างเนี่ยคุณผู้ชมมีกูเองอ๋อเอ้ก้ามันระเบิดกูระเบิดกูตายกูฆ่าตัวเองตายแล้วถ้าเราทุบประตูนี้ทิ้งอ่ะเราก็กลับไม่ได้สินะฮะเออที่สะพานใต้หมดเลยเหมือนว่าไม่ตีดินมันจับแบบไม่มีอะไรให้เราเก็บเลยบ้างคุณผู้ชมถ้าผมกลับดีกว่าฟ้ากลับกันกลับกันกลับกันก็มีแต่ดินแล้วก็เดียวแล้วก็คีปเปอร์สำหรับมิติต่อไปผมว่าแถวนี้ไอ้ก้ามิติต่อไปเราจะเอาอะไรดีน้องน้องลองนี่ไหมเพื่อได้ไม้อย่างนั้นเหรอเออถ้าเราไปมิติไม้เราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่แบบตุ้มตามซัมเบ้ก็ได้เจอวิญญาณเจ้าแห่งไม้ได้ทำการมาลงโทษชายที่ชื่อว่ามิตรเลียผมแม่งตัดทุกคลิปเลย แล้วก็เอาพอตเทิลของเราเนี่ยมารวมกับเจ้าไม้โอ้เราจะลองสร้างเลยเหรอมาจะไปดิตึ๊บ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 ของไม้นั้นจะมีอะไรอยู่แล้วเราก็ต้องตึ้งตึ้งเอาแล้ววะเข้าถูกวะทิ้งด้วยหรอไงโอเคโอ้เอาปืนยิงโป๊ะโอ้แค่เฉยกันเรียกวัวมาประตูอย่างเท่เลยประตูเท่แล้วก็ว้าวอะไรวะเนี่ยมีแตงโมด้วยต้องไปเก็บแล้วเท่แล้วแบบโอ้โหเรามาในโลกแห่งอะไรสักอย่างอ่ะเป็นโลกแห่งเขียวขจีผมปีขึ้นไปได้ไหมเนี่ยผมจะต่อโอ้โหแรงผมถ่วงมาเยอะจังอ่ะคุณผู้ชมผมขึ้นไปไม่ได้รอดแล้วอีกนิดนึงไม่รอดแล้วไม่รอดใครตายวะน่ะโอเคเรียบร้อยแล้วไม้อยู่ข้างบนอ๋อมาไม่อยู่ข้างบนเลยไฟอ่ะเห็นปะเห็นโอ้โหทำไมโลกนี้มันเจ๋งจังวะมันมาได้ไงอ่ะนั่นดิเหมือนไม้อยู่ข้างบนให้เราเก็บได้แบบอิสระไม่จำกัดเว้ยแล้วนอกจากนี้ตรงนี้มีอะไรอีกไหมฟ้าเราต้องหาทางเก็บไม้ให้ได้นะเว้ยใกล้ๆนี้ก็มีเนี่ยเห็นปะเนี่ยใกล้ๆเต็มเลยโอ้โหมาเพียบเลยโอ้โหได้มาแบบไม่จำกัดอ่ะโอ้โหแต่ว่าที่ขุดแตกผมต้องเราคราฟใหม่ได้ด้วยว่ะโอ้โห
หโอ้โหเมืองไม้เมืองไม้อย่างเท่เลยแล้วท้องฟ้าเป็นสีแบบเขียวด้วยประเด็นเอาละคุณผู้ชมเป็นไงฟ้าระหว่างมิติไม้กับดินชอบอันไหนน่าจะชอบมิติดินมากกว่ามันดูแบบมีตุ้มตั้มตุ้มตั้มด้วยอ่ะเออแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดจะมามิติใหม่เลยมิติอะไรวะมิติของถ้าเป็นผมว่า NPC ผมว่าเป็นมิติของหนังสือเป็นไงอุ้ยนี่เราจะเป็นมิติของหนังสือเหรอเออเกือบไปแล้วได้ความรู้อะไรเงี้ยงั้นเราก็ต้องรวบรวมหนังสือใช่ไหมเยอะแยะบล็อกหนังสือใช่แล้วก็เอาหนังสือมาหนังสือ1 2 3แล้วก็ตามด้วยเอาไปใส่ในแอคทิวเวเตอร์ครับคุณผู้ชมดูดีว้าวไหนลองดูดิคุณผู้ชมว่าไปได้จริงหรือเปล่าโอ้มันหลอกเรากันแน่ไปเปิดประตูเลยฟ้าโอ้ประตูแห่งหนังสือไปเข้ากัน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 เข้ามาแล้ววัดไอ้ฟ้าอยู่ไหนเป็นโลกแห่งหนังสืออ่ะนี่เราแค่เอาโต๊ะไอ้ชาร์จมาวางไว้เราก็จบเลยป่ะเออเราแค่มีโต๊ะไอ้ชาร์จแล้วออกไงวะเนี่ยมีวิธีออกโอ้ยโอ้ยโอ้ย what 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 นี่คือธนูพิเศษที่ได้ฆ่าก็ได้มาจากโลกแห่งดินนะครับคุณผู้ชมดูนี่ไอ้ฟ้าขออนุญาตใช้เกมโหมดสเปกเตอร์มันเป็นเมืองเว้ยข้างล่างมีอุ้ยข้างล่างเหมือนมันจะโดนเผาไปเรื่อยหรอโอ้โหแล้วข้างล่างมันโดนละอะไรอ่ะโดนลาวาโดนลาวาเผาอย่างซึมเลยว่ะน้องไอ้ฟ้าถ้าเราไม่รีบออกผมว่าเราอะไรวะเราไม่เหลือไม่รอดแน่ลาวามันขึ้นมาแล้วเด้อเพื่อนเราออกไงอ่ะเราไปรีบออกแล้วก็โดนลาวาเผาไอ้ฟ้าลองจุดนี้เผื่อจุดได้ตรงเนี้ยเนี่ยลองจุดนี้ลองจุดนี้จุดเลยป่ะจุดเลยอะไรมันจุดโอ้ยจุดได้โอ้ยสวยหนีละงั้นรีบกลับเลยกลับเออแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ที่นี่โอ้โหยังไงหมู่บ้านที่เราจับมาตอนนี้เหมือนว่ามิติถัดไปเนี่ยผมเหลือ5อันใช่มั้ยใช่5อันตอนนี้เรามีการเพลเดอร์7จันทร์เพลเดอร์7ฝ่าเห็นอะไรใต้เท้ามั้ยต่อไปเราอย่าบอกนะเราจะทําอย่างที่ว่าน่ะใช่แล้วนายเดาไม่ผิดหรอกเจ้าพ่อหนุ่มนั่นก็คือ TNT ยังไงล่ะมิติแห่งนี้ต้องบอกเลยว่ามันมิติอันตรายแสนอันตรายนี่เราจะทำมิติที่ว่านั่นเหรอครับกับผ่านจุดไอ้นี่ตายไม่พักเลยเออขาหนึ่งเอาไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะไปไปว้าวว้าวแต่สวยสวยมากสวยจัดไอ้บ้าเข้ามาแล้วมันมีเทียนเต็มไปหมดเลยอย่าบอกนะว่าคีเปอร์ระเบิดซาโยนาระกลับเลยซาโยนาระซาโยนาระกลับแล้วพ่อเดิมบายบายกูกลับไม่ได้ตะกี้นี้ผมต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมเข้าไปทีคีเปอร์ระเบิดเท่ากับตู้มจริงๆหรือผมขอลองเข้าไปใหม่นะคุณผู้ชมแบบจริงจริงเลยอ่ะเออของพายหมดเลยนะคุณผู้ชมไม่มีของแบบเก็บไว้เลยอ่ะอย่างจนน่ะตอนเนี้ยเอ็งยิงดิเอ็งยิงอ่ะไปอุ้ยไปอย่าเข้าไปป่ะทำไมวะคิปเปอร์ระเบิดแล้วมันก็ระเบิดเทียนๆกันสำหรับมิติต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมผมแอบไปกดมาแล้วเราต้องใช้ในเรื่องของไอรอนออยล์เว้ยคุณผู้ชมเอาเหล็กอ่ะมันรวมเว้ยฟ้ามิติต่อไปเราต้องใช้ไอรอนออยล์เหรอถูกต้องฮะยีดแค่ประตูมิติก็เรียกโกเลมออกมาแล้วอ่ะขออนุญาตละกันคุณผู้ชมเออไม่งั้นเราขุดไม่ได้ใช่ไหมเออขุดไม่ได้อ๋อมันมีวิธีขุดเว้ยยังไงเราต้องเอาไอเขาเรียกว่าอะไรนะที่ขุดสิวท็อตอ่ะนุ่มนวลเหรอเออนุ่มนวลน่ะนุ่มนวลเอออาจจะใช่คุณผู้ชมเอ้ยมายิงเลยโอ้โหโหมิติมันสวยมันเหมือนแบบว้าโลนี่มันมีทุกแร่เลยไม่ได้ที่เราต้องการโอ้มันมีเหล็กมีถ่านมีทุกอย่างหรือเปล่าโอ้มีลาวาแล้วก็มีกูด้วยของจริงว่ะมิตินี้อยากเอาคุณผู้ชมได้มิตินี้โคตรแบบโคตรเอาโคตรสุดโคตรตึงมาดิมาเด้ท
ธนูมาธนูมา A few moments later เป็นไงฟ้าหลังจากเราฟาร์มมาอิ่มๆเลยเว้ยหลังจากเราฟาร์มมาแบบยอดอ่ะอิ่มมาร้านต่อไปอ่ะคุณผู้ชมต้องใช้ในของ Go Oil เว้ย Oil Health Cinnamon Refill พอเราได้มันมาเราก็แค่เติร์ดเติร์ดโอเคครับก่อนเลยแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ Portal Activator ปึ๊บ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 เฮ้ยบอกทางมาไงวะน่ะโอ้มันจุดไม่ได้ไอ้ฟ้าดูดิมันต้องใช้ทองเพ่เหรอหรือว่ารู้แล้วฮะนี่เราไปทำไมอ่ะทำยังไงอ่ะวิ่งหนึ่งอ่ะดูค่อยมาเว้ยไหนทำยังไงเอาก็เอาแอคทิวเวเตอร์ขุดที่ขวาไปเลยปกติเลยเว้ยเพอร์เฟกต์จุดมาแล้วไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยไอ้ก้ามันเหมือนโลกของแบบวุ้ดอะไรอ่ะผมมันไม่มีอะไรเลยหรอไม่มันเหมือนโลกแบบเหมือนของแบบโลกแห่งเซียนน่ะเหมือนสวรรค์เลยเหรอโอ้มันเป็นโลกของเซียนแล้วล้อโดดลงไปได้ปะโอเคเซียนตายไปแล้วสำหรับมิติทองถือว่าเรามีแค่ท้องฟ้าเป็นสีทองเท่านั้นเองคุณผู้ชมไม่มีอะไรเป็นสีทองเลยแต่อันต่อไปน่ะคุณผู้ชมผมคิดไว้แล้วว่าจะไปไหนดีเราจะไปไหนดีโลกของเพชรว้าวโอเคเอาดีไปดิปะใส่อุ้ยไม่ได้จริงปะต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 ะเฮ้อุ้ยอันนี้มันมืดๆว่ะโอ้ what what เอาประตูหายโอเคดีๆเหมือนกันไอ้ฟ้ามีมอนสเตอร์มาอันตรายโลกนี้ยังสวยอ่ะโอ้มันเป็นการผสมผสานระหว่างเพชรกับเนเธอร์เออโอเคเราสามารถฟาร์มเพชรได้ตรงนี้ว่ะโอ้โหนี่เป็นโลกแห่งการฟาร์มเพชรนะแต่มันก็แลกไปด้วยความร้อนหน่อยนะร้อนแรงว่ะเหมือนอันตรายแต่ก็ไม่สุดเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันผมว่าผมได้อะไรมาบางอย่างด้วยเว้ยฟ้าเออได้เนี่ยตอนที่ผมค้าเนี่ยผมได้นี่มาเว้ยเบสล็อกพัทเทิลค้าอะไรอ่ะอ้าวค้าเพชรนี่แหละเพื่อนรู้เลยว่าทำอะไร A few moments later พร้อมยังพ่อหนุ่มฟ้าเอ้ยพร้อมแล้วมาเราได้ประตูแล้วใช่ป่ะโอ้ไปได้หมดเลยเหรอวะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้ดีแล้วมันมีอะไรให้เราอยากอื่นป่ะคุณผู้ชมมันสวยว่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่เบสล็อกสวยจัดคุณผู้ชมดูดิมาฆ่ากูละปิดตรงนี้ดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นไงสำหรับใครที่ชื่นชอบมิติอันไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนตัวผมว่าผมชอบมิติทองนะผมว่ามันแบบเป็นที่ที่แบบเอาไว้ฝึกสมาธิดีอะโล่งๆโอ้ทองสวยจริงทองสวยจริงแต่ที่ชอบที่สุดคือ TMT มันทำแบบทางเดียวเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย